ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะฟังในส่วนของเรื่องงามยามดีกันนะก็มีข่าวมาฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งปีนี้นะคะทางส่วนของสถาบันการศึกษาเองนะคะเขาก็ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์www.gatana-institute.ac.th นั่นเองหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0985564151นะคะต้องบอกว่าในส่วนของทางสถาบันกัตนาเนี่ยมีทั้งหนาเรื่องราวของทฤษฎีที่โอ้เข้มข้นมากจริงๆหลักสูตรต่างๆที่เข้มข้นแถมนะคะยังได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงนะคะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือจริงนะคะได้เห็นการทำงานจริงๆด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจในสื่อของบันเทิงแบบนี้นะก็สามารถที่จะไปศึกษาหรือว่าสอบถามเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะรีบโทรไปสมัครหรือว่าสอบถามเรียนกันได้นะคะนี่ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ตรงนี้ยังสามารถให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมได้แต่อย่าลืมข้อมูลสำคัญเลยคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะนิดนึงครับก่อนเข้ารายการเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในวันที่29ก็เรียนตรงนี้ฮะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตนะครับคือเราก็ปิดรับไปแล้วนะฮะเพราะว่าเต็มและเราไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะครับนะครับต้องขออนุญาตด้วยเหตุผลข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ด้วยแล้วก็อย่างจำนวนคนในการตรวจดวงชะตาเนี่ยถ้ามีมากเกินไปผมจะมั่วนะคือการดูดวงใช้สมาธิพอสมควรเลยนะครับก็ฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับที่เหมาะสมก็ขออนุญาตนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกๆ2เดือนฮะเราจะมีกิจกรรมดีๆให้ทำร่วมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากด้วยว่าตอนนี้ปิดแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางของทางรายการเองก็ตามนะหรือว่าบางท่านโทรไปที่วัดก็มีเหมือนกันนะคะฉะนั้นตอนนี้คือครบจำนวนแล้วนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมได้ในช่วงของคราวหน้าก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณกัลยา15กุมภาพันธ์ค่ะ2506นะคะเวลาเกิด 16:00 นถึง 17:00 นถามเรื่องงานค่ะทำอะไรดีการทำบุญเสริมด้วยโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าคืออย่างนี้ครับถึงมีปัญหาเนี่ยถ้าตั้งใจประคองได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงผมแอบกังวลถึงแม้ว่าจะสูงวัยนะคุณกัลยาก็คือแบบอาจจะมีคนที่พยายามจะเข้ามาสานสัมพันธ์หรือมีมิตรภาพดีๆให้นะมันอาจจะเป็นนัยยะใดนัยยะหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของงานกรรมะเป็นกาลีระวังมีปัญหากับเพื่อนรวมถึงผู้ใหญ่รักษาสถานภาพให้ดีอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเสี่ยงโชคไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ6711ค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูส่วน11เนี่ยคือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดค่ะความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ส่วนเลขบ้าน1109ค่ะอัน11บอกไปแล้วนะราชาโชคแต่09เนี่ยก็ยังดีที่จับกับ9นะครับแต่ว่ากันเหนียวแล้วกันนะเพราะมฤตยูคือพยาเพศอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ทำเหมือนกันฮะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข0มาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าจากคุณนุชยาดาเกิดวันที่19มกราคมค่ะ2509นะคะเวลาเกิดประมาณทุ่มกว่าๆเป็นพุธกลางคืนเรื่องแรกเลยบอกว่าเงินเป็นยังไงคะหนี้สินเยอะตอนนี้อยู่พุธกลางคืนนะครับใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51ผมเรียนอย่างนี้นะฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจแล้วกันว่าตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วมันยังต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนอรินะครับแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกันแล้วมันโยงเดือนเงินทั้ง2ปีก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครดีตลอดชีวิตฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้เราเองก็ต้องหนึ่งช่วยตัวเองฮะรัดเข็มขัดแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมผมฝากบอก2ช่วงปีแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าสะดวกซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดส่วนหลังวันเกิดต้นปีหน้านะซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมถวายนะครับอันนี้ก็คือทำใน2ช่วงอายุย่าง
และในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยถึงช่วงย่าง54นี่พระจันทร์เสวยนะก็ให้ไปเช่าบูชาที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับพระร่วงโรจนาลิศอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตระสาวันละ15จบแล้วก็ถามเรื่องของบุตรด้วยค่ะมี2คนลูกชายลูกสาวจะเป็นยังไงเกณฑ์ในเรื่องของบุตรก็เจ้าคนโตเนี่ยอาจจะเชื่อมั่นดื้อรั้นมีใช้อารมณ์มากหน่อยนะครับคนเล็กเนี่ยพอยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะกับจะอยู่ใกล้ชิดนะก็แต่โดยรวมไม่ได้บอกว่าคนแรกไม่ดีนะด้านดีคือความเชื่อมั่นอย่างที่บอกก็โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับจ้ะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลในช่วงเดือนนี้นะครับก็สัปดาห์หน้าวันที่18วันพุธสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับก็เป็นดิทีเรียงหมอนวันลอยแล้วก็วันอาทิตย์พอดีไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลยนะฮะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14นาฬิกา1นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะอัคนิโรธตกแต่ว่าที่เหลือดำเนินการได้เพราะวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคและก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยต้นเดือนมิถุนายนนะครับเอาไปเลย2วันเสาร์ที่4วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคครับเลิกล่างหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่กัลยาโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7มิถุนายนวันนี้วันอังคารขึ้น3ค่ำเนี่ยวันกับดิถีตรงกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถแล้ววันนี้อัคคานิโรธตกก็ในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะวันนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีคาบเกี่ยวไปช่วงต้นเดือนมิถุนายนเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนที่มีความสุขมีใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งต้องการน้อยลงนี่ต้องการน้อยลงสมบัติที่มีอยู่เดิมก็ดูเหมือนจะมากขึ้นเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ